ตัวนะฮะสวัสดีครับนำท่านผู้ชมมาที่บางแสนจังหวัดชลบุรีนะครับมาชมการแข่งขันวิ่งบางแสนเทนซึ่งก็ตรงกับเช้าวันอาทิตย์ที่18กันยายน2565รายการนี้ต้องบอกว่าเดือดสุดๆนะครับเพราะว่าคิรินทันติเวศคว้าแชมป์ชายไทยพร้อมกับทำลายสถิติประเทศไทยรับเงินรางวัลอัดฉีดไป1ล้านบาทซึ่งก็ไม่ทำให้แฟนกรีฑาชาวไทยผิดหวังจริงๆนะครับเพราะว่าคิรินทันติเวศนั้นบินลัดฟ้ามาจากสหรัฐอเมริกามาร่วมทำการแข่งขันรายการนี้นะครับซึ่งรายการนี้ก็มีนักกรีฑาฝีเท้าดีทั้งจากเคนยาเอธิโอเปียทั้งชายและหญิงรวมทั้งนักกรีฑาทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงลงทำการแข่งขันกันพร้อมหน้าทีเดียวนะครับปล่อยตัวออกมานะครับในช่วงเช้าเวลาประมาณ6นาฬิกานะครับแล้วก็ทำการแข่งขันกันทั้งหมด10กิโลเมตรหลังจากที่วิ่งไปจนครบระยะทางนะครับแล้วก็เข้ามาสู่เส้นชัยก็ปรากฏว่านักวิ่งที่วิ่งนำมาเป็นคนแรกนั้นก็คือจอห์นมุยบุรีอุมบูรูนักวิ่งจากเคนยานะครับซึ่งเป็นนักวิ่งฝีเท้าดีจริงๆนะครับก็ทำเวลามาเป็นอันดับที่1นะครับด้วยเวลา29นาทีกับอีก38วินาทีนะครับตามมาด้วยอันดับที่2ก็คือคิรินตันติเวศของไทยเราทำเวลามา29นาทีกับ47วินาทีแต่ก็เพียงพอนะครับที่คิรินนั้นจะทำลายสถิติประเทศไทยที่ทำเอาไว้29นาที48วินาทีโดยณัฐวุฒิอินนุ่มลงได้สำเร็จนะครับแล้วก็รับเงินรางวัลอัดฉีด1ล้านบาทจากโครงการ Break the Record ของสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ไปครองได้สำเร็จนะครับมาสรุปกันอีกครั้งนึงนะครับฝ่ายชายนั้นก็เป็นทางด้านของจอห์นนะครับจอห์นมุยบุรีอุมบูรูคว้าแชมป์ในสนามนี้ไปครองส่วนฝ่ายหญิงนะครับเป็นของโรสแมรี่มูโมกาตัวจากเคนยานะครับเธอทำเวลามา33นาทีกับ36วินาทีนะครับส่วนนักกีฬาของไทยเราฝ่ายหญิงนั้นก็เป็นลินดาจันทชิตนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแชมป์เก่าสนามนี้ในการแข่งขันวิ่งบางแสน21กิโลเมตรนะครับครั้งนี้เธอทำเวลามา37นาทีกับ44วินาทีนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จทั้งนักกีฬาชายและนักกีฬาหญิงของไทยเรานะครับหลังจากที่วิ่งเข้าเส้นชัยแล้วเรียบร้อยนะครับสื่อมวลชนก็ได้สอบถามคิรินนะครับแล้วก็คิรินเองก็ยืนยันนะครับบอกว่าจะมาร่วมทำการแข่งขันในสนามนี้ในครั้งต่อไปนะครับถ้าไม่ตรงกับการแข่งขันรายการอื่นๆนะครับซึ่งนี่เป็นบรรยากาศนะครับที่ท่านพลตำรวจตรีสุรพงษ์อริยมงคลนะครับอุปนายกแล้วก็เลขาธิการสมาคมกรีฑานะครับได้มอบรางวัลอัดฉีดให้กับคิรินหนึ่งล้านบาทไปฟังเสียงของคิรินในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนครับคอร์สก็สนุกเพราะว่ามันมี like มันมี hill นิดหน่อยแล้วก็ที่ finish มันสนุกเพราะว่าเห็น finish line จาก likeประมาณ600เมตรมันแล้วก็มีหลายคนครับมันหลายคนที่เชียร์มันสนุกมากครับถ้าปีหน้าชนมาอีกจะมาหรือเปล่าครับผมอยากกลับมาครับสัญญาแล้วนะครับโอเคครับมีคำถามไหมครับ